ลูกไม้นี่นะคะลูกเห็บตกเมย์ก็จึงว่าอะไรนั่นแข็งอะไรนะน้ำแข็งตกอืมต้องจ่ายตาได้ลูกเห็บค่ะน้องต้องเคยเห็นลูกเห็บไหมลูกเห็บไม่ใช่เห็บหมามันเป็นน้ำแข็งมันเป็นฝนที่เป็นน้ำแข็งเย็นไหมอ้าวทำไมมันโดดได้นี่เย็นมากเลยเคยลูกเห็บเคยเห็นลูกเห็บหรือยังน้องอันนี้ไม่เข้าแน่พอดีเมื่อกี้เมย์เอาลูกเห็บนะคะจะเอามาให้น้องตองดูก็เก็บแล้วก็วิ่งทีนี้น้องตองอยู่ข้างหลังพี่เน่งน้องตองก็วิ่งหนีก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือน้องตองก็เลยถามน้องตองว่าน้องตองกลัวลูกเห็บหรอคิดว่ามันเป็นอะไรถึงกลัวลูกเห็บลองถามน้องดูคิดว่ามันเป็นอะไรครับคิดว่าเป็นเห็บสุนัขเห็บสุนัขเห็บตกลงมาสีขาวค่ะโอ้เคยเห็นมันโดดได้มันกระโดดได้ด้วยเหรอข้างล่างไงมันเห็นโดดจึ๊กจึ๊กอยู่อ๋อมันตกลงมาแล้วมันก็กระโดดอีกเยอะแยะเลยเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าลูกเห็บแบบว่าเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งมันตกลงมามันไม่ใช่ว่าลูกเห็บแบบว่ากัดเราถ้ามีลูกเห็บตกแบบนี้ก็พักก็ช่วยอะไรนะถ้ามีลูกเห็บตกแล้วก็เป็นเห็บชิลักแล้วก็เราก็สวยเลยสวยเลยมันเป็นสีขาวมันแนบเนียนได้ง่ายน้องเขาบอกว่าถ้าเป็นเห็บสุนัขตกลงมาแบบนี้เราสวยแน่นอนเมย์ก็เลยวิ่งหนีไม่ก็เลยบอกว่าน้องตองมันเป็นน้ำแข็งมันไม่ใช่อย่างนั้นพอคิดว่าเขาน่าจะคิดแบบนั้นเพราะเขากลัวไงตอนที่วิ่งเอามาให้ดูตอนนี้นะคะลมแรงมากๆเลยค่ะร่มข้างบนน่ะลงมาด้วยร่มสีน้ำเงินน่ะไม่งั้นมันจะไอ้นี่ลงมาร่มที่อยู่ข้างบนเห็นปะกลมๆอ่ะต้องเอาลงมาด้วยไม่งั้นมันจะปลิวลงมาตอนนี้ลมค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะโอเคแกะแล้วนะครับผมของที่ FC ท่านสั่งทำมาให้ใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์ภาคต่อหลังจากที่เรามีชื่อพื้นที่แล้วว่าชื่อว่านาคาบุรี
ก็มี FC ท่านนี้ส่งข้อความมาบอกว่าพี่อยากจะส่งหมอนมาให้เพราะเราเคยบอกว่าเราจะทำโต๊ะตรงที่นั่งด้านข้างนะให้นั่งแล้วก็มององค์ปู่ได้จากตรงข้างในของเราค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทำเพราะพี่ทุยไปพักก่อนไปทำบ้านให้ FC คนหนึ่งก่อนก็เดี๋ยวมาแกะดูเป็นคุณพี่ท่านนี้นะคะไม่อยากออกชื่อนะคะก็ส่งข้อความมาให้เมย์เนี่ยเลือกแบบแล้วก็เลือกเขาเรียกว่าอย่าเปิดดูเลยดีกว่าว่าทำไมถึงต้องส่งข้อความมาให้เลือกแบบนะคะเอาสีหลายสีมากเอาสีฟ้าก่อนไหมเอาสีฟ้าก่อนสีฟ้าก่อนนี่ไม่อยากแกะเลยอะเพราะว่าเรายังทำที่นั่งไม่เสร็จอะเอาให้ดูแค่นี้ก่อนให้ดูแค่สองชิ้นแล้วกันคือมันเป็นหมอนนะคะเป็นหมอนที่หนังเขาเนี่ยเป็นหนังเพื่อที่เหมือนเวลาน้ำหกอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เปื้อนอันนี้หมอนเป็นสีฟ้านะคะชื่อว่าเมเดนสตอรี่นะคะจะเดี๋ยวไปเดารูปให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนพี่เด่นแกะเลยเหรอแกะเริ่มพองแล้วตอนแรกครับเขาจะเป็นลักษณะเนื้อหนังแล้วทีนี้พี่ท่านเนี้ยเนี่ยส่งข้อความมาหาเมย์นะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้น้องเมย์เลือกสีแล้วก็เลือกแบบของตัวอักษรด้วยนะคะว่าอยากจะเอาแบบไหนนี่ตอนแรกมันแบนอยู่นะเพราะว่าเขาดูดอากาศออกแต่พอเราแกะออกมาอากาศเข้าไปได้ก็เลยขยายตัวขึ้นมาคือหมอนตัวนี้นะคะจะวางบนที่นั่งที่อยู่ติดกับหน้าต่างข้างหลังกล้องนะคะคือจะวางเรียงกันเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นคำว่าเมเดสตอรี่นะคะนิ่มมากเลยสีฟ้ากับสีน้ำเงินนิ่มมากครับนิ่มมากเย็นมันเย็นนิ่มคุณพี่บอกว่าคุณพี่ท่านนี้บอกว่าเวลาใครเข้ามาหาเราข้างในนะคะก็จะเห็นเพราะว่านะคะบุรีด้วยแล้วก็เวลาน้องเมย์ถ่ายคลิปก็จะเห็นคำนี้ด้วยข้างในนะครับเหมือนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นใยข้างในนิ่มๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอตตอนหรอนิ่มมากนะครับข้างในเนี่ยนิ่มจับดูเนี่ยนิ่มมากเลยแล้วก็มีผ้าซับด้านในชั้นหนึ่งแล้วมีหนังปิดทับข้างนอกแล้วก็มีสีเหลืองนะคะอ๋อมีสีขาวด้วยสีเหลืองอันนี้นะคะถึงว่าเมเดสตอรี่คือร้านนี้เนี่ยจะเลือกได้แบบตั้งแต่ว่าได้อะเอาสีอะไรได้ด้วยนะคะแล้วก็คอนโทรลมาดูสีครีมเพราะว่านาคาบุรีนี่ก็สวยสวยมากเลยนี่ค่ะสีครีมเห็นว่านาคาบุรีสีครีมสวยมากเลยอะครีมก็สวยคือคุณพี่ท่านนี้บอกว่าถ้าเอาสีแบบแจ่มแจ่มแบบว่ามาวางชิดๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สีเหลืองเนาะสีอะไรสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าอยู่ตรงอีกอันนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้วางตรงโซฟาในลักษณะแบบว่าเรียงๆกันที่เขาบอกว่ามันจะสวยดีนึกออกดูทีมเหมือนเราไปโรงแรมใช่ไหมใช่ไปโรงแรมแล้วเขาก็จะวางเรียงกันนี่เอาสีเหลืองมาด้วยค่ะสีประมาณนี้มันก็จะถูกเรียงบนโซฟานะคะน่ารักมากเลยบอกที่เมนสั่งทำนะคะจะเป็นสีเดียวกับสีนี้คือสีครีมทีนี้พอสีครีมไปวางกับพวกหมอนเนี่ยมันก็หลากหลายสีให้น้องมุกนั่งแต่งหน้าแล้วข้างหลังก็มีเขาว่านาคาบุรีด้วยพี่ท่านนี้เขาแบบมองละเอียดมากเลยอาจจะเป็นเหมือนกับนักออกแบบสวยงามมากขอบคุณนะครับถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ของพวกเราแล้วกันเพราะว่าของเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ก่อนๆเองเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่ช่องเมเดนสตอรี่แล้วก็เป็นของขวัญสำหรับนาคาบุรีด้วยนะครับผมคิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ได้นานเท่านานเลยเพราะว่าวัสดุเนี่ยทนมากดูเป็นคือหนังทนอ่ะตัวเนี้ยนะครับ
แล้วก็ตรงนี้เป็นการปักนะเมใช่อันนี้เป็นการปักนะครับไม่ใช่สกรีนจะอยู่จะอยู่นานเท่านานเลยครับเป็นแบบว่าปักน่ารักดีขอบคุณนะครับคุณพี่มากๆนะคะที่ส่งมาให้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมอยู่กับคุณเมย์นะครับผมนี่วันนี้เรามีแกะกล่องของพิเศษนะครับเป็นของ TFC ส่งมานะครับผมนี่เป็นกล่องใหญ่เลยนี่นะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าส่งมาจากจังหวัดอะไรนะครับผมอ๋อมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ๋อจากเชียงใหม่นะครับส่งให้คุณเมเดสตอรี่นะครับผมโอเคที่อยู่ถูกต้องขุดเรือทำเป็นอะไรพี่เน่ฮะเป็นอะไรอ๋ออันนี้หลายคนอาจจะตกใจนะพอดีผมใส่แว่นนี้เมื่อกี้ผมเป็นคนที่มีค่าสายตาจริงๆแล้วอยู่ที่125เวลาที่อ่านวัตถุอ่านหนังสืออะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นมือถือผมจะต้องอ่านอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่านอยู่ประมาณนี้ถึงจะมองเห็นนี่นะครับเวลาอ่านมือถือจานประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยผมไปเจอแว่นอันนี้มาดีมากเลยเป็นแว่นผมว่าเป็นแว่นฉุกเฉินครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับใช้ทั้งวันคือเวลาผมอ่านมือถือจะอ่านประมาณนี้ถึงจะมองเห็นครับแต่ถ้าใส่แว่นนี้ปุ๊บเข้าไปเนี่ยผมมองเห็นใกล้ๆอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้ก็ได้นะพี่ผมมองต้องดูต้องให้ PFC ดูพี่เน่งเพราะแว่นพี่อ่ะคือเมย์ตกใจนะคะว่าพี่เน่งอ่ะซื้อแว่นอะไรมานะคะเพราะว่ามันเป็นแว่นที่แบบมันเป็นรูแบบเนี้ยค่ะเมย์เห็นพี่เน่งใส่ไปรับเมย์ที่สนามบินนะเมย์ก็งงว่าพี่เน่งเอาแว่นอะไรมาใส่แว่นแล้วเมย์ก็รู้สึกว่ามันจะมองเห็นยังไงมันเป็นรูแบบนี้นะคะพี่เน่งเอาเรื่องแว่นนี้ก่อนไหมเออโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ FC ฟังก่อนครับก่อนที่จะเปิดกล่องนี้แล้วกันเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปที่อุดรไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ได้เดินเล่นไปเดินเล่นมานะครับในห้างก็ไปเห็นร้านของญี่ปุ่นร้านนึงเขาก็มีของเยอะแยะมากมายเลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นแว่นอันนี้วางอยู่ตอนที่ผมไปดูคือผมไปดูว่ามันมีแว่นค่าสายตาที่ผมจะใส่ไหมเพราะบางทีในห้างในอะไรเงี้ยเขาจะมีแว่นแบบว่าสำเร็จรูปแบบไม่แพงก็ไปเห็นแว่นเนี้ยอยู่วางอยู่ข้างเลยหยิบขึ้นมาดูเขาบอกว่าเป็นแว่น training glasses นะครับผมเอาไว้มันก็ตามชื่อนะตามชื่อผมก็เลยไปค้นดูเขาบอกว่าแว่นเนี้ยมันเอาไว้ฝึกสายตาประมาณนั้นก็เลยหยิบขึ้นมาใส่นะครับหยิบขึ้นมาใส่แล้วก็มองดูอย่างแรกที่เห็นคือมันตัดแสงได้ดีนะตัดแสงแล้วก็มองผ่านได้สเต็ปต่อไปผมก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาดูครับผมเข้ามาอ่านมือถือว่าถ้าใส่อย่างนี้แล้วก็เดินไปด้วยหรือว่าใส่ยีนอยู่ในบ้านมันจะสามารถอ่านหนังสือได้ไหมปรากฏว่าผมตกใจนะครับตกใจเพราะว่าเมื่อก่อนผมเวลาดูมือถือผมต้องดูอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยดูใกล้ๆเข้าใกล้เรื่อยๆเข้าใกล้เรื่อยๆอ้าวทำไมผมสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ในระยะประชันชิดประมาณนี้อันนี้คือเห็นละผมหาดูข้อมูลใน Google เกี่ยวกับแว่นชนิดนี้เขาบอกว่ามันเป็นแว่นคล้ายๆกับว่าแว่นรูเข็มจะมีความสามารถบางอย่างไม่แน่ใจว่าถ้าจะอธิบายกันในคลิปนี้ FC จะเข้าใจหรือเปล่านะมันกล้องรูเข็มพอมีรูเล็กๆเนี่ยแสงที่มันผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้โฟกัสที่ดวงตาของเราเนี่ยโฟกัสภาพได้ดีขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าเหมาะไหมที่จะเอาไว้ใช้งานได้ทั้งวันหรือว่าเอาไปใช้งานข้างนอกตอนนี้ยังไม่ทราบครับยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นเนี่ยคื
ผมมีแว่นตัวนี้เนี่ยเอาไว้อ่านมือถือได้แบบว่าฉุกเฉินนะครับผมแต่บางทีขี้เกียจใช้แว่นสายตามีแว่นตัวเนี้ยมันสะดวกตรงที่ว่าอ่านแป๊บๆได้แล้วก็ทนยังไงรู้ไหมครับถ้าเป็นแว่นสายตาเนี่ยมืออย่างขูดเนี่ยพังครับแล้วแว่นสายตาหนึ่งเนี่ยไม่ราคาไม่น้อยนะอันนี้60บาทเนี่ยนี่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอ่านหนังสือได้เหมือนเดิมครับอาจจะอ่านไม่นานอ่านแค่แป๊บๆนี่อ่านได้แล้วนะผมเห็นรู้สึกว่ามันก็สมราคามันนะ60บาทถ้าใครที่ไปเจอแว่นแบบนี้ก็ลองสวมดูแล้วก็ลองอ่านหนังสือที่เราหรือว่ายกมือถือขึ้นมาดูนะว่ามันดีขึ้นไหมในอินเทอร์เน็ตเขาก็พูดอยู่ว่ามันเหมาะสำหรับบางคนนะครับเหมาะแค่สำหรับบางคนบางคนก็ใช้งานได้ไม่ดีกับแว่นชนิดนี้บางคนก็ใช้งานได้กับแว่นชนิดนี้ไม่เหมือนกันทั้งหมดสักทีเดียวนะอยู่ขึ้นอยู่แต่ละตัวคนตัวบุคคลนะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นแว่นที่ถือว่ามหัศจรรย์สำหรับผมพอสมควรเดี๋ยวเรามากล่องของเราต่อนะครับผม